สวัสดีครับพี่น้องสุภุทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับวงเมสอนมาตรการชาแนลวันนี้กลับบ้านสุรินทร์บ้านเกิดครับวันนี้มีไอติมมาฝากนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยมาครับมาผมสิกินในเมืองนะครับพี่น้องเอ้ยใส่ปากดูก็ถือใส่ปากดูกันถือไม่มันจะบอกอยากใครว่าใส่ปากดูกันบอกถือแล้วว่าว้าตัวขากินไปดอกเลยใส่ปากดูกันถือไหมอร่อยเห็นพี่น้องเสียบปะครับเสียบเสียบนะครับเรื่องตะบุนเด้อราคาประหยัดนะครับพี่น้องราคา20 บาทนะครับโอ้ย10 บาทนะครับพี่น้องนี่ดูบอกไงครับผมเจ้าขายจะบอกสงสัยคนขายบ่อยากรวยครับโอ้เป็นไงพูดคนขายคนขายติ๊มนี่อยู่บ้านบัวไร่นะครับผมว่าเผาเนี่ยก็คุณแม่เราซื้อไหนก็เออเท่าซ่าบ้านไร่นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับตาซานะครับใครจะกินเหล่าน้ำนี่พอพี่น้องเอ้ยไอติ๊มนี่มัดทั้งครับแต่ไลค์คนนี้มันกล้ามาอั้มนะครับมันกล้ามาอั้มแล้วจะมากินของหนูไม่หยอดให้พี่น้องเลยอยากไปขัดดีสกปรกมาดิอาการห่วยไปสิครับกินไอติมของตาซานะครับตาซาบ้านบัวอะไรนะครับมาอั้มกับแม่นะตัวกาก็ยิ่งครับคุณผมบอกครับอั้มใจปลาหลงกันไม่ตื่นแน่คักๆไปหน่อยครับใหญ่ลีพี่น้องมันยังแห้งไหมบนหนาเสื้อว่า10 บาทนะครับผมคิดว่าเต็ม20 บาทได้ครับนะครับบ้านน้องเขาอยู่สุรินทร์ครับผมอยู่สุรินทร์บ้านสำโรงนะครับตำบลหนองยออำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับใครไปมาก็มาทักทายได้นะครับที่บ้านสำโรงนะครับหาซื้อได้นะครับนี่ไอศกรีมแบบนี้หากินยากมันเป็นรสชาติแบบว่ากะทิกะทิจะน้อยนะครับพี่น้องอัดตุ๊ดกามากแห้งครับพี่น้องโอ้ยอากาศร้อนเลยมากินเลือดปะเอาอาบน้ำไอ้เอากินดิกินดิลูกอร่อยครับเสียบดีพี่น้องมันไงไหมผมก็กินเป็นไอติมไอติมกะทินะครับกะทิมะพร้าวแซ่บแซ่บไปหน่อยเลยครับองคลักหนูไงลูกมากินไอติมเลยมากินไอติมเร็วมองมือปิดแล้วกินถือถ้วยอีพี่หนาเขาขอโรงเรียนหรอบ้านนี่ครับพี่หนาเขาเรียนมากนะครับกินดีครับตุ๊กตาครับเนี่ยมาแบบสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนก็สิฮัดให้เดิมแม่เพิ่นต้มข้างวันกับบ่รอดบ่ได้ครับท่านผู้ชมก่อนนะตัวขออยู่บ้านครับผมอยู่ตรงกลางครับบอกว่าปวดฉี่ปวดเยี่ยวให้บอกแม่นะมาจากไหนเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวอร่อยครับแม่ทั้งเบียร์ของน้ำแล้วบ่เยี่ยวแน่นอนแถลงแม่สักพักนึงตัวอีกเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวก็อุ้มมันแน่นของน้ำจะเบิดมือมันเป็นมันบ่เยี่ยวเสียบดีครับพี่น้องคนสุดท้ายนี่ครับกับมาขี่มาเยี่ยวใส่อันนี้คือเก้าบะนี่ใส่เงื่อนนะของแม่เงื่อนเสียบดีครับพี่น้องเอ๊ะมาเจอกันยาแล้วจะบอกนี่ตุ๊กตาก็เดินตุ๊กตาอยากออกก่อนนะครับพี่น้องแต่ว่าหมอนี่จะมีช่องนะครับฝากกดติดตามช่องเสือกือนะครับไอ้เสือกือไปติดตามได้นะครับพี่น้องเสือกือนะครับสวัสดีครับป้าหน่อยสวัสดีครับป้าฟิโอโดนปนิเขาเขากินยาแล้วยืนปั๊บเลยหรอมั้งกินไอติมบอกออกนี่โอ้ยเหนื่อยได้ไปหน่อยแต่ในโทรศัพท์ที่ค่าข้อนี่ครับไปหน่อยที่ค่าข้อกินหลายคนไปหน่อยคลิปยูเบิร์ดมือเบิร์ดเป็นยังไงกับคนไทยก่อนจากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบายนะครับไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ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 ก่อนสวัสดีครับครับได้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย